น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อฟังเรื่องนี้ให้จบก่อนท่านสวดมนต์ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะฟังเรื่องนี้ให้จบก่อนท่านสวดมนต์การสวดมนต์คือข้อวัดอันเป็นหลักใจของชาวพุทธเป็นบุญญากิจบุญกิริยาที่ถือปฏิบัติสืบกันมานับตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจถือกันว่าเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตโดยเฉพาะในส่วนของพระภิกษุสามเณรนักบวชนักบุญทั้งหลายจะให้ขาดตกบกพร่องในข้อวัดกิจวัตรส่วนนี้ไม่ได้เด็ดขาดถ้าหากละเลยเพิกเฉยก็ถือกันว่าเสื่อมก่อให้เกิดเป็นบาปกรรมเป็นความไม่บริสุทธิ์ให้แก่ตนเองและสถานที่ที่อยู่อาศัยวัดวาอารามตลอดถึงยอมญาติมิตรที่ถวายความอุปถัมภ์ปัจจัย4อีกทั้งภูมิธรรมปัญญาธรรมคุณงามความดีบารมีในส่วนอื่นก็เกิดขึ้นได้ยากบทสวดแต่ละบทท่านเรียกว่าพระปริตแปลว่าเครื่องคุ้มครองอันประเสริฐในบทสวดมนต์แต่ละบทนั้นประกอบไปด้วยบทพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีบทสรรเสริญคุณแห่งพระรัตนตรัยก็มีและเป็นบทอวยชัยให้พรก็มีบางบทได้นำมาจากพระไตรปิฎกบางบทเป็นบทที่ท่านได้แต่งขึ้นใหม่ในภายหลังในแต่ละบทแต่ละบาทแต่ละคาถานั้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากพระโอษฐ์อันประกอบไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระปัญญาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเกิดจากสติปัญญาอันบริสุทธิ์ยิ่งของเหล่าพระอรหันตสาวกของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งสิ้นในแต่ละคนแต่ละสำนักนั้นบางสำนักสวดเฉพาะภาษาบาลีก็มีสวดแบบบาลีแปลก็มีสวดเฉพาะภาษาของตนที่แปลจากภาษาบาลีก็มีไม่มีกฎข้อบังคับต่างถือปฏิบัติตามความนิยมและความศรัทธาเชื่อถือตามความรู้ตามความเข้าใจตามมติของแต่ละบุคคลแต่ละคณะแต่ละสำนักกันไปไม่ถือว่าท่านผิดเราถูกขอเพียงแค่สวดแล้วเกิดมรรคเกิดผลเกิดกุศลเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาไม่นำพาโทษทุกข์เบียดเบียนตนเองและคนอื่นให้เดือดร้อนเกิดบาปเกิดกรรมก็นับว่าเป็นเรื่องควรแก่การอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งส่วนการที่จะสวดหรือไม่สวดจะสวดยาวหรือจะสวดสั้นหรือจะสวดเวลาไหนบทไหนนั้นไม่ถือว่าเป็นภาควิชาบังคับขึ้นอยู่ที่สติปัญญาความถูกจริตและศรัทธาของแต่ละใจการสวดมนต์นั้นมีจิตเจตจำนงวัตถุท่าทีและเป้าหมายเพื่อให้ได้เพื่อให้สำเร็จในคุณประโยชน์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อเป็นการสรรเสริญคุณบทสวดบางบทที่ใช้สวดนั้นเช่นบทอิติปิโสภควาติชาวพุทธในสมัยพุทธกาลผู้ที่มีจิตเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้านิยมใช้สวดเพื่อสรรเสริญพระพุทธเจ้ากันส่วนที่ท่านแต่งขึ้นใหม่ในยุคหลังก็มีนิยมนำเอามาสวดเพื่อสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอรหันต์สงสาวกผู้ประกอบแล้วด้วยพระคุณอันประเสริฐสูงสุดไม่ใช่เป็นบทอ้อนวอนร้องขอในการไหว้พระสวดมนต์แต่ละครั้งนั้นท่านเปรียบเหมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเฉพาะพระพักเป็นการแสดงตนปฏิญาณตนยอมรับนับถือศรัทธาบูชาขอขมาต่อพระองค์อย่างหมดจิตหมดใจอย่างแท้จริง 2. เพื่อเป็นต้นทุนเจริญศรัทธาการสวดมนต์นั้นสวดเพื่อเพิ่มพูนพอกพูนเติมพลังแห่งศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสที่มีต่อคุณพระรัตนตรัยที่ตนได้ยอมรับนับถือเคารพบูชา
ว่าเป็นสรณะด้วยศรัทธาด้วยจิตเจตนาที่บริสุทธิ์เคารพยำเกรงยึดเป็นหลักใจให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นไปเมื่อศรัทธาตั้งมั่นดีแล้วย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ 3. เพื่อเป็นการแผ่จิตเมตตาการสวดมนต์ในแต่ละครั้งนั้นถือว่าเป็นการแผ่พลังเมตตาจิตผ่านบทสวดมนต์ในแต่ละบทซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความขลังมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจมีความบริสุทธิ์อยู่ในตัวโดยอาศัยบทสวดมนต์แต่ละบทนั้นเป็นเสมือนตัวเชื่อมต่อเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์เป็นสื่อส่งสัญญาณแปรสภาพให้เป็นพลังงานพิเศษเหมือนพลังงานทั่วไปผ่านกระแสเสียงกระแสจิตจากจิตสู่จิตก่อให้เกิดเป็นบุญกุศลเป็นความรักความปรารถนาดีความเมตตาปราณีความสุขความปลอดภัยส่งให้มอบให้อุทิศให้แผ่ให้แด่เหล่าเทวดามนุษย์อมนุษย์สรรพสัตว์สรรพวิญญาณทั้งหลายทุกภพทุกภูมิทั่วโลกทั่วจักรวาลตลอดถึงท่านผู้มีพระคุณเพื่อนฝูงมิตรสหายครอบครัววงตระกูลเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์เพื่อนร่วมโลกร่วมแผ่นดินทั้งมิตรและศัตรูไม่เลือกชนชั้นวรรณะภาษาขอให้อยู่ดีมีสุขปลอดภัยมีโชคมีชัยสงบร่มเย็นพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยให้ได้ทั่วถึงทั่วหน้าอย่างไม่มีสิ้นสุดอย่างไม่มีประมาณสำเร็จได้อย่างฉับพลันทันที4เพื่อเป็นการฝึกสมาธิการทำสมาธินั้นมีหลายรูปแบบหลายวิธีการสวดมนต์ก็เป็นการทำสมาธิอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ผู้สวดเกิดความสงบได้เพราะขณะที่สวดนั้นผู้สวดต้องมีความตั้งใจแน่วแน่มีสติดีสามารถน้อมนึกบทสวดที่จดจำไว้นำมาสวดได้ไม่ให้ผิดขณะสวดจิตย่อมจดจ่อในบทสวดหรือที่จำไม่ได้ก็ใช้สายตาเพ่งมองตัวหนังสืออ่านบทสวดไปแต่ละอักขระแต่ละวรรคแต่ละบทแต่ละตอนจิตในขณะนั้นย่อมรวดเร็วดับความฟุ้งซ่านลงเกิดเป็นสมาธิได้เป็นอย่างดี 5. เพื่อเป็นการอบรมขันติให้แกร่งกล้าการนั่งพนมมือก็ดีการนั่งคุกเข่านั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบก็ดีเวลาที่ใช้ในการสวดก็ดีต้องใช้เวลานานพอสมควรผู้สวดนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นสูงทีเดียวจึงจะสามารถข่มทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะสวดไปจนจบได้ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาการฝืนกายฝืนใจบังคับกายบังคับใจในขณะนั้นย่อมทำให้ขันติธรรมคือความอดทนแก่งกล้าเจริญขึ้นเกิดขึ้นความอดทนถือว่าเป็นหลักธรรมที่สำคัญมากในพระพุทธศาสนาผู้ที่ไม่มีความอดทนย่อมไม่ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตได้ความอดทนเป็นเครื่องมือเผาผลาญกิเลสบาปอกุศลให้หมดไปได้6เป็นการรักษาพระธรรมบทสวดมนต์บางบทเป็นพุทธพจน์ที่สำคัญเช่นบทพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นต้นเป็นหลักธรรมสำคัญที่จะต้องจดจำให้ได้เพื่อรักษาไว้โดยปกติแล้วบทสวดมนต์แต่ละบทที่จะนำมาสวดนั้นผู้สวดจะต้องท่องจำให้ขึ้นใจแล้วนำมาสวดสาธยายเพื่อเป็นการทบทวนอยู่เป็นประจำเพื่อกันลืมกันหลงกันเสื่อมการสวดทั้งที่จำได้แล้วสวดก็ดีและการอ่านหนังสือสวดก็ดีก็เชื่อว่าเป็นการรักษาพระธรรมคำสั่งสอนไม่ให้สูญหายลบเลือนเลือนจางจางหายสาบสูญได้เป็นอย่างดีเช่นกัน7เพื่อเป็นการกำจัดบาปอกุศลในการสวดมนต์แต่ละครั้งนั้นย่อมเป็นการช่วยกำจัดข่มซึ่งนิวรณ์ธรรมความติดในสุขพยาบาทความหงุดหงิดไม่พอใจความฟุ้งซ่านรำคาญความง่วงซึมหดหู่ความลังเลสงสัย
และกำจัดอกุศลธรรมต่างๆมีความโลภความโกรธความหลงความเห็นผิดความถือตัวถือตนความเกียจคร้านให้เบาบางจางหายหมดไป 8. เพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตมงคลแปลว่าสิ่งที่ดีงามการสวดมนต์จัดเป็นทั้งบุญกิริยาและไตรสิกขาขณะสวดมีกายวาจาเรียบร้อยมีความระมัดระวังสำรวมดีเรียกว่าศีลขณะสวดมีจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นตั้งใจสวดด้วยความสงบเรียกว่าสมาธิขณะสวดจิตน้อมนึกพิจารณาไปตามเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตเรียกว่าปัญญาขณะสวดเป็นการเจริญเมตตาภาวนาจิตเบิกบานเลิกจองเวรจองกรรมก็จัดเป็นทานขณะสวดมีความเพียรมีความอดทนมีสัจจะมีความตั้งใจจิตห่างออกจากกามจิตเป็นกลางก็จัดเป็นบารมีเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ลงมือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นปกตินิสัยจนเกิดเป็นอุปนิสัยแล้วย่อมก่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลแก่ชีวิตเกิดพลังนำความสุขความเจริญมาสู่ตนและครอบครัววงตระกูลเพื่อนฝูงญาติมิตรสหายหน้าที่การงานได้อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัย 9. เพื่อเป็นการทำจิตให้สว่างไสวเกิดปัญญาชีวิตของคนเรานั้นประกอบด้วยกายและจิตกายเป็นส่วนแห่งรูปธรรมจับต้องได้มองเห็นได้ส่วนจิตนั้นเป็นนามธรรมมีความเป็นใหญ่เป็นนายในชีวิตของเราจิตที่เศร้าหมองจิตที่มีแต่ความวิตกกังวลจิตที่คิดมากจิตที่พยาบาทโหดร้ายจิตที่อิจฉาริษยาคือสภาพของจิตที่ไม่ดีเป็นจิตที่อ่อนแอชอบรับเอาแต่เรื่องไม่ดีมาเก็บไว้ชอบคิดแต่เรื่องร้ายมองโลกในแง่ร้ายจดจำแต่เรื่องทุกข์เป็นเหตุทำให้จิตไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์มีสภาพมืดมนพร่ามัวขุ่นมัวขาดพลังเป็นจิตเถื่อนจิตหยาบยากที่จะมีความสุขได้เป็นจิตที่ทุกข์ง่ายสุขยากอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขได้อะไรมาก็ไม่มีความสุขการสวดมนต์เป็นวิธีที่จะช่วยชำระล้างทำความสะอาดความสกปรกรกใจที่ตกตะกอนนอนเนื่องแปดเปื้อนอยู่ในจิตใจให้เป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์สว่างไสวได้กลายเป็นจิตที่สุขง่ายทุกข์ยากอยู่ที่ไหนก็ได้มีความสุขทุกเวลาส่วนจิตใจที่สะอาดดีแล้วบริสุทธิ์แล้วเมื่อสวดมนต์ก็จะยิ่งช่วยให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกจิตที่มีสภาพที่บริสุทธิ์สะอาดสว่างสงบคือจิตที่สว่างสวยเป็นจิตที่มีพลังปัญญาย่อมนำพาพัฒนาชีวิตตนเองและบุคคลอื่นให้มีความสุขได้เจริญได้10เพื่อเป็นเหตุให้ได้สมบัติบุญสมบัติที่กล่าวนี้ไม่ได้หมายถึงทรัพย์สมบัติคือแก้วแหวนเงินทองหรือว่าเรือกสวนไร่นารถราบ้านเรือนแต่อย่างใดแต่หมายถึงอริยทรัพย์อริยสมบัติมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอันเป็นเป้าหมายของทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาสร้างบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในชีวิตของตนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่และยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้ชีวิตที่เกิดมาหรือจะไปเกิดได้จะไม่มีพลาดตกไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีสภาพไม่ดีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานคนทุกข์คนยากลำบากพิการอัตคัดขัดสนยากจนเข็ญใจไร้ที่พึ่งพาการสวดมนต์ย่อมเป็นเหตุปัจจัยเป็นช่องทางนำพาเราให้ได้มาซึ่งสมบัติทั้ง3อย่างแน่นอนส่วนสมบัติที่เป็นแก้วแหวนเงินทองนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของแถมอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้
ไม่ควรตั้งความปรารถนาให้เกิดขึ้นจากการสวดมนต์เพราะจะเป็นการสวดที่ผิดหลักบุญหลักกุศลหลักธรรมและหลักกรรมข้อสำคัญที่สุดก็คือในขณะสวดก็ดีสวดแล้วก็ดีควรตั้งอกตั้งใจทำด้วยความเชื่อความจริงใจเต็มใจพอใจสุขใจดีใจภูมิใจสวดให้เกิดความสงบความสุขเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาตามวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นก็พอเรื่องอื่นๆนั้นย่อมจะเกิดขึ้นมีขึ้นเกิดดอกออกผลตามมาขอเพียงทำเหตุปัจจัยให้ดีให้ถูกต้องท่านกล่าวไว้ว่าผู้มีบุญผู้มีปัญญาย่อมประสบแต่ความโชคดีและหาทรัพย์มาได้โดยง่ายแลนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ